ไปกันที่สนามโรงเรียนนายร้อยจบรนครนายกกันบ้างนะครับเจ้าเวหาเจดบิรังสิต FC ครับเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของเกรียนทะเลใต้ FC ภูเก็ตคู่นี้ต้องบอกว่าตลอด90นาทีเนี่ยก็ทำอะไรกันไม่ได้เนี่ยเสมอไป 0-0 นะครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนยังจูนกันไม่ลงตัวครับ